เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับพบกับเราเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.แล้วก็สามารถที่จะนะครับส่งข้อความมาทักทายเรานะครับหรือจะมาตอบส่งคำถามมาให้เราตอบนะครับแล้วก็สามารถชมสดได้ถึง3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็ทาง YouTube ครับ Speed Channel นะครับช่อง Speed Channel แล้วก็อีกทางนึงนะครับก็คือของ Facebook นะครับSpeed Channel Thailand นะครับสามารถที่จะเข้าไปชมสดแล้วก็สามารถที่จะไลค์แล้วก็เรียกว่าฝากคำถามไว้นั้นก็ได้นะครับมีถึง3ช่องทางเลยทีเดียววันนี้แน่นอนครับกับเรื่องราวต่างๆมากมายในวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติ2ท่านนี้ที่เราเชิญมานะครับว่าจะมีอะไรดีๆมานำเสนอให้ครับผู้ชมได้ชมกันนะครับแน่นอนครับก่อนอื่นครับต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างชุกอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบชุกอัพวาร์ดเอสเอสนิตยสารรายเดือนฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูปจุดเบ็ดคู่หูระบิดคู่มิเตอร์ปั่นครับครับใช่ครับสำหรับเรื่องของช่องทางในการรับชมนะก็มีมากมายแต่ว่าตั้งแต่ช่วงแรกต้นไปนะครับเราก็สามารถที่จะส่ง SMS นะฮะหรือว่าสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทร025309496-98นะครับแล้วก็ SMS นะฮะที่เบอร์โทรที่เบอร์4827772นะครับแล้วก็พิมพ์4แล้วก็ตามด้วยคำถามหรือว่าคำทักทายมาได้เลยครับผมวันนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมีแท็กรับเชิญทั้ง2ท่านมานะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักเขาว่าเขาคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับว่าแล้วเริ่มจากคู่พี่คู่พี่ก่อนแนะนำตัวเลยครับผมบอลเฮลเมทเฮาส์นะครับนะครับชื่อจริงชื่ออะไรครับวรพงษ์แสงพลูครับอีกท่านนึงครับครับผมจูนนะครับวรเทพแสงพลูครับนามสกุลเดียวกันครับเดียวกันแต่ว่าใช้เฮดโปรเทคครับยังไงนะเฮดโปรเทค by เฮลเมทเฮาส์ครับเฮลเมทเฮาส์ก็คือเป็นบริษัทแม่กับบริษัทลูกใช่ไหมทีนี้คำว่าเฮลเมทเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่ว่าหมวกกันน็อกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีดีอะไรเดี๋ยวก่อนอื่นอยากจะทราบว่านอกเหนือจากเฮลเมทเฮาส์เนี่ยทำมาหากินอะไรกันเออใช่ผมก็ตอนนี้ปัจจุบันนะครับก็เป็นบรรณาธิการฝ่ายเทคนิคนะครับอยู่นิตยสารนักเลงมอไซค์ครับอ๋อเป็นสื่อมวลชนนี่เองใช่นะครับสื่อมวลชนอันนี้สิทธิ์พี่นะเคยอยู่มาอีกท่านนึงครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับอ๋อเป็นพนักงานอดีตไม่ต้องพูดถึงนะอดีตต้องพูดถึงก็เคยเป็นสื่อนี่แหละก็เคยเป็นสื่อบอกว่าก็เคยเป็นสื่อมวลชนไปกันเดียวกันหมดนะครับก็อยู่ในวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็เรียกว่าคร่ำบอดอยู่ในวงการนี่แหละนานแล้วนะครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอเรานะครับอย่างที่เราบอกไปว่าแน่นอนครับเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับผู้ใช้รถจักรยานทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาดูแลรักษาแล้วก็การแมนเทนแนนซ์การซ่อมบำรุงนั่นแหละนะครับของหมวกกันน็อกซึ่งบอกได้เลยว่าหมวกกันน็อกก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ในการขับขี่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนต้องสวมต้องใส่เพื่อกฎหมายที่ถูกต้องแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองในการขับขี่รถไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก110cc 200cc ถึง 1000cc นะครับหมวกกันน็อกก็คืออุปกรณ์ชิ้นนึงที่มีส่วนสำคัญคือว่าคุณจะใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นอะไรก็ตามแต่แน่นอนครับหมวกกันน็อกคุณต้องมีติดไว้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหมวกกันน็อกเนี่ยใช้ไปในเวลาอันยาวนานหรือว่าใช้แบบว่าใช้จนปลุแล้วเนี่ยคราวนี้แหละเรายังอยากเก็บรักษาเขาไว้อยู่อ่ะเพราะว่าเราถูกฉลกกับใบเนี้ยเราใส่แล้วรู้สึกว่ามันคือตัวเราใครเห็นจำได้ไม่ว่าจะเป็นลายหรือว่าความประทับใจเวลาที่เราใส่นะเออเราชอบเราภูมิใจที่มีเขาใบเนี้ยอาจจะเป็นใบแรกก็ได้ที่เราแบบเออเราซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะราคามันค่อนข้างจะสูงอะไรเงี้ยเราซื้อแบบเหมือนก็อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับและเดี๋ยวนี้หมวกกันน็อกไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับในเรื่องของสีสันต่างๆในเรื่องของลวดลายที่แบบใช้นักแข่งระดับโลกและแข่งระดับเวอร์ซูเปอร์ไบค์หรือว่าโมโตจีพีเนี่ยทำให้ผู้ใช้เนี่ยเรียกว่าสรรหามาแล้วก็ซื้อมาใส่กันแล้วแบบเหมือนกลายเป็นแกดเจ็ตอย่างนึงในการมาคุยกับเพื่อนฝูงเฮ้ยเราซื้อร้านนี้มานะอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษานะครับหมวกที่คุณรักให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมว่าแล้วเรามาเริ่มเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะก็คือถามบอลก่อนดีกว่าว่าพี่บอลคือยังไงหมวกปกติที่เขามาให้เราทำเนี่ย
ส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่ตู่ยังไงเป็นมาเป็นไปดีกว่าทำไมถึงคิดจะมาทำมาซ่อมหมวกกันน็อกเออมันเริ่มจากประวัติกันก่อนเริ่มจากอาชีพเก่าที่เราทำคือนักทดสอบครับนะครับเราต้องใช้ผูกพันกับหมวกกันน็อกซึ่งเราต้องใช้มันแน่นอนว่าเราไม่มีใบเดียวแน่ๆใช่เราต้องเปลี่ยนแต่ใบนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราครับวันนึงมันพังครับเราก็เริ่มดูว่าเราจะทำยังไงเปลี่ยนหมวกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับจนหมวกเราเริ่มเยอะแต่ไอ้ใบแรกที่เราอยู่กับเราเนี่ยทำไงให้เรากลับมันเหมือนใหม่มันเหมือนใหม่เราคิดวิธีหาวิธีมาซ่อมหาวิธีลองดูลองผิดลองแกะออกมาเริ่มจากหมวกเราก่อนหาหมวกตัวเองหมวกเราลองเทสเราไม่แน่ใจว่ามันจะดีไหมเราหมวกเพื่อนๆที่เป็นนักข่าวนักทดสอบพวกนี้เอามาลองเอามาให้ลองสรุปว่ามันผ่านมันผ่านทีเนี้ยเราก็เริ่มไปกับลูกค้าเริ่มจากแรกๆก็ยังลองผิดลองถูกอยู่เหมือนกันทีนี้แน่นอนครับในเรื่องของวัสดุแหละภายในกับของเดิมที่มันมีอยู่แล้วในเรื่องของชุดที่มันค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับทีเนี้ยเรามีข้อมูลในการที่เราจะไปเลือกวัสดุที่มันเหมือนแล้วมันคล้ายแล้วมันดีที่สุดเนี่ยเราลองผิดลองถูกมานานไหมแล้วก็มีแหล่งที่ซื้ออะไรยังไงสิบปีครับสิบปีที่ทำรับซ่อมหมวกแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นนะครับที่เราลองผิดลองถูกมาเลยเวลาเนี่ยเราจำมันไม่ได้จนสุดท้ายเรามาเจอที่ว่าสเปคฟองน้ำสำหรับหมวกที่ใช้เนี่ยคือตัวเนี้ยเหมาะที่สุดใช้เวลาตัวใช้ตัวเนี้ยสำหรับซ่อมสวิตช์กับลูกค้าตัวเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วคุณภาพของผ้าเรานำผ้าที่เราคิดว่าดีที่สุดคือเอาเป็นยี่ห้อเนี้ยยี่ห้ออะไรเนี่ยผ้าเนี่ยแต่ไม่ยี่ห้ออื่นก็ดีนะครับแต่ว่าโดยผ้าชนิดเนี้ยมันมีคุณสมบัติที่แบบซับเหงื่อดีทำความสะอาดง่ายไปเดินเทียบวัสดุในบ้านเราบอกเลยครับว่ามีเกือบทุกอย่างอันนี้แสดงว่าวัสดุนี้ไม่ได้สั่งเข้ามาใช่ไหมไม่ได้นะบางชิ้นอ๋อบางชิ้นบางชิ้นสั่งเข้ามาบางชิ้นไม่มีอย่างกาวพวกนี้ครับอ๋อสั่งเข้ามากาวนี่คือกาวที่สำหรับกาวสำหรับติดผ้ากับฟองน้ำติดกระหม่อมให้มันทรงแล้วค่อยเย็บใช่เพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องของมันเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาได้ง่ายใช่ไหมใช่ซึ่งกาวในบ้านเราบางตัวใช้ได้บางตัวใช้ไม่ได้เราก็ลองผิดลองถูกเละบ้างอะไรบ้างเรื่อยมาจนเรามาเจอทางที่ใช่เรื่องของการตัดเย็บนะครับแน่นอนว่าหมวกแต่ละทรงไม่เหมือนกันออกมาแล้วเบ้าแล้วก็ตัวเดิมกับตัวที่เราทำเข้าไปใหม่เนี่ยคือว่าเป็นการสร้างชิ้นงานใหม่เข้าไปแทนชิ้นงานเก่ามันจะเหมือนกันขนาดไหนเราต้องมีวิธีการทำยังไงหมวกน็อกหมวกน็อกแต่ละใบไม่เหมือนกันภายในไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่าหมวกน็อกใบเนี้ยภายในเป็นแบบไหนครับใช้วิธีวาดแบบจากของเดิมแล้วมาทาของเดิมคือเอาของเดิมมาแกะแพทเทิร์นว่างั้นเถอะถูกต้องครับอ๋อเริ่มจากเอาของเดิมมาแกะครับจนทุกอย่างมันอยู่ในหัวฮะเรารู้แล้วว่าใบเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับยี่ห้ออื่นมาไปนี้เราก็ต้องจำโหนี่ภาพมาแล้วนี่นะครับโหนี่คือยังไงคือข้างข้างขวานี่คือของเก่าครับอันนี้คือกับของใหม่ที่ทำเสร็จแล้วก็คือว่าใบเดียวกันนี่แหละใบเดียวกันหมวกใบเดียวกันทุกอย่างเป็นแบบเดิมที่มากับหมวกอ๋อนี่คือแบบก่อนที่มาก่อนนี่ก่อนและหลัง before after นะครับจะเห็นได้ว่าหมวกที่ก่อนจะมาเนี่ยคือว่าสภาพนี่แทบไม่เหลือแล้วอ่ะเรียกว่าเน่าฮะไม่เหลือเค้าแล้วอ่ะจะว่าเป็นแบบเจ้าของบอกว่าช่วยผมหน่อยเถอะใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้ทำไมเขาผูกพันใบนี้นะนะน่าจะมีตำนานใช่เขาบอกเขาชอบใบนี้มากครับมันจะมีสตอรี่ที่อยู่กับหมวกใบนี้เพราะดูจากการใช้งานแล้วดูโอ้โหยังกลับมาทำได้คุ้นๆนะเนี่ยมันหมวกผมเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คืออาการค่อนข้างหนักจะส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะมีหนักกว่านี้มีหนักกว่านี้ครับอย่างนี้ธรรมดานี่แสดงว่าบอลก็ต้องรู้หมดเลยนะว่าเขาเรียกอะไรการเย็บใช่ครับการไล่เย็บตะเข็บเนี่ยต้องวางตรงไหนทุกอย่างที่ทำคือแบบเดิมที่มากับหมวกถ้าเป็นหมวกรุ่นเก่า20 ปีที่แล้วที่มันถอดไม่ได้ถอดไม่ได้สามารถออกได้ก็คือการลองผิดลองถูกจนเรารู้ว่าเราจะเอาเข้ายังไงออกยังไงใบนี้เป็นยังไงกับอีกประเภทนึงคือถอดซักได้ใช้วิธีทำของเดิมให้เป็นของเดิมทำของเดิมให้เป็นของเดิมดีกว่าทุกอย่างยังคือถอดซักได้เหมือนเดิมทำหมวกรุ่นเก่าทำของเก่าให้เป็นของใหม่หมวกรุ่นใหม่ทำของเดิมให้เป็นของเดิมเนี่ยแล้วเป็นของใหม่เนี่ยอย่างในรูปครับแก้มเนี่ยคือถอดรุ่นนี้คือถอดซักได้มันจะยากตรงแก้มมันจะมีช่องเว้าช่องอะไรแล้วก็ตัวเย็บมันต้องเย็บกับพลาสติกด้วยตรงนั้นอ่ะใช่จะยากไหมครับในการตัดเย็บยากมากครับยากมากต้องใช้จักรที่แบบเฉพาะหรือเปล่าหรือว่าใช้มือเฉพาะใช้เฉพาะใช้จักรใช่ไหมเฉพาะใช้เครื่องใช่ไหมใช้เป็นเครื่องจักรโอ้ยอย่างนี้เครื่องต้องลงทุนเนี่ยก็ทุกอย่างมันมีการลงทุนนะครับครับทุกอย่างมันมีต้นทุน
แต่ผมทำในราคาเริ่มต้นก็ในราคาที่เริ่มถูกจนวันนึงเราแบบพละที่เริ่มเยอะเราก็ต้องมีการขยับตามสภาพเศรษฐกิจครับแต่อยู่ในราคาที่ทุกคนรับได้มันไม่ใช่แพงจนแบบโหค่าทำ 5,000 4,000 มันไม่ใช่ครับแล้วอย่างนี้ใบแรกที่เห็นเนี่ยว่าแบบโหเขินมากเลยใบนั้นน่ะใช้เงินเท่าไหร่ในการวิวใช้งบเท่าไหร่ 1,500 บาทครับจากที่แบบคือเทียบกับการสั่งชุดใหม่คือไม่ใช่ว่าการสั่งของใหม่ไม่ดีนะครับแต่ว่าคือบางคนเนี่ยสั่งของใหม่ราคามันก็ต้องมีครึ่งหมื่นสำหรับลูกค้าบางท่านไม่ไหวมันต้องสั่งนำเข้าบ้านเราไม่มีไหวอะไรเงี้ยผมบางรุ่นบางทีอย่างเงี้ยที่เห็นหมวกเงี้ยดูทรงแล้วมันน่าจะตกรุ่นไปเยอะมากแล้วอ่ะนะส่วนใหญ่หมวกนักทดสอบแมกกาซีนในบ้านเราเนี่ยก็ผ่านมือผมได้ทั้งนั้นแหละครับใช่ทีนี้มีนักแข่งมีทั้งรถยนต์ทั้งทุกอย่างผ่านมือผมก็หมดอ๋อแล้วครับนี่ก็คือนี่เรื่องราวของการซ่อมการซ่อมการเปลี่ยนอะไรต่างๆภายในหมวกกันน็อกนะครับซึ่งก็สามารถทำได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่ต้องเอาหมวกมาให้เราก่อนใช่ไหมใช่ครับต้องมาดูให้ไว้มาให้ดูให้เราแกะคือส่งรูปให้ดูก่อนก็ยังดีนะครับอันนี้2ใบที่อยู่หน้านี่คือไงครับอันนี้คือรุ่นเดียวกันระหว่างไหนลองเอาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับว่ายังไงอันนี้รุ่นอันนี้คือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่คือรุ่นเดียวกันแต่อันนั้นแต่เป็นไหนว่าคนละสีคนละสีอ๋ออันนี้คือสภาพอันนี้ยังไม่ทำจะเห็นได้ว่าคือว่าฟองน้ำจะยุบตัวด้านไหนฟองน้ำจะยุบตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีฟองไปหมดฟองน้ำไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยหลุดหายไปด้วยซ้ำไปดิใช่นะครับตรงนมหัวต้องสร้างใหม่นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่แก้มก็ยุบนะครับฟองน้ำไม่ให้ไม่คืนตัวแล้วนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพูดถึงยางอีกต่างหากยางก็เริ่มล้นนะครับกาวเริ่มไปใช่คือว่านี่สภาพก่อนทำว่างั้นเถอะก่อนทำรุ่นเดียวกันพอทำแล้วเป็นนี้อ๋อนี่เป็นใบนี้อันนี้คือเขาเป็นคนทำอ๋อจูนคนทำนะครับทำยากไหมครับจูนใบนี้ก็รายละเอียดเยอะครับพี่คือหมวกแต่ละใบละเอียดไม่เท่ากันใช้เวลานานไหมครับทำใบนี้ก็ขึ้นอยู่แต่แบบระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์หรือเดือนนึงก็มีครับพี่อันนี้คือว่าทำใหม่ทั้งภายในใช่ไหมไม่ได้ใช่ครับใช่ครับผ้าแกะให้ใหม่หมดอ๋อคือส่วนใหญ่หมวกอายุประมาณเนี้ยหมวกเนี้ยอายุหมวกเนี้ยต้องมี10ปี20ปีอืมใช่บางคนไม่รู้จักหมวกรุ่นนี้บางคนรุ่นเก่าๆคือผ้าเดิมอ่ะไม่สามารถใช้ได้ต้องใช้ผ้าใหม่สิ่งที่จะได้คือผ้าชุดใหม่ใหม่เอี่ยมของน้ำใหม่ของน้ำชุดใหม่เอี่ยมวันนี้นี่บอกว่าใส่ราคาใหม่ใส่ราคาใส่ราคาทันใหม่ด้วยทันใหม่คือผู้ทำจะเปื่อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเปื่อยจะเปื่อยอย่างเงี้ยจะเปื่อยอย่างเงี้ยจะเปื่อยจะลอกจะเปื่อยจะลอกแล้วทำให้ไปหมดทั้งใบอย่างเงี้ยถ้าทำทั้งใบอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ครับ1,500 บาท1,500 บาทครับ1,500 บาท1,500 บาท1,500 บาทเองใหม่เหมือนใหม่ใส่นุ่มใส่นิ่มแล้วเรื่องของไซส์ครับไซส์เนี่ยหมวกกันน็อกต่างประเทศเนี่ยไซส์เขาจะมาตรฐานอยู่แล้ว S M L XL ครับแต่สำหรับบางรุ่นบางรุ่นเนี่ยจะไม่มาตรฐานอาจจะเล็กกว่าใหญ่กว่าซึ่งตัวเนี้ยมันให้ลูกค้าวัดรอบหัวมาอ๋อลูกค้าระบุได้ว่า อยากได้แน่น อยากได้พอดีกระชับหน่อยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกหลังๆที่เป็นลูกค้าที่บอกว่าพี่ขอฟิตหน่อยผมขี่เร็วผมอยากได้ให้หมวกไม่สั่น อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาความเร็วสูงนะมันแบบบางทีแบบเข้าใจอ่ะตอนที่หมวกตอนที่ใช้ใบหนึ่งก่อนที่จะให้บอลทำนะก็คือมันจะคอแล้วแบบเวลาขี่คนมันก็จะบี้เข้าในหน้าบี้ที่จมูกเลยใช่ตัวนี้หลวมไปใช่แต่พอให้เขาทำก็มีความรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นกระชับขึ้นคืออารมณ์วันที่เราใส่ครั้งแรกซื้อหมวกใบแรกมันจะกลับมาอีกครั้งจริงจริงแล้วทีนี้พูดถึงในเรื่องของสาขาบ้างไหมเรื่องจูนไหนก็เปิดเป็นนั่นแล้วไหนก็เปิดแล้วของผมจะเป็นต้นหลักคือ Helmet House ส่วนของจูนเนี่ยเขาจะเป็น Head Protect Protect แต่ว่า by Helmet House ของพี่คือเป็นอาจารย์เนี่ยครับทุกอย่างก่อนเขาจะส่งงานลูกค้าต้องให้ผมดูผ่าน QC ก่อนต้อง QC ก่อน QC โดนลื้อเป็นเกือบร้อยใบครับอย่างเขาทำเนี่ยก่อนไม่เอาไม่ได้เย็บใหม่ลื้อใหม่ทิ้งขาดทุนก็ต้องเอาเพราะว่ามันไม่ผ่านอย่างจูนนี่เริ่มทำกี่ปีแล้วก็เริ่มทำมาได้ช่วงประมาณปีกว่าๆครับปีกว่าแต่คือตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นธุรกิจครอบครัวคือเราต้องช่วยกันแล้วต้องช่วยกันแล้วณทุกวันนี้ครับคนใช้หมวกเนี่ยมันยิ่งเพิ่มขึ้นก็มันมีการศึกหรอเหมือนรถแหละครับพี่ครับเหมือนรถแหละครับหมวกก็เหมือนกันแล้วทีนี้เราพี่เราเขาแบบว่าหาประสบการณ์มา10 กว่าปีเจอความกดดันมากน้อยขนาดไหนที่แบบว่า
ก็แค่ปีนึงก็เยอะเยอะนะครับบางทีถึงขั้นแบบว่าน้ำตาเปียกๆกันนะขาร่วงน้ำตาเปียกๆเพราะว่าคือมันใช้เวลาทำบางทีแบบว่าใบเนี้ย2อาทิตย์กว่า3อาทิตย์ตั้งใจทำแล้วถูกต้องยังไม่ผ่านถูกต้องครับเอามาให้เขาดูยังไม่ผ่านใช่ครับไม่ได้เราคือแต่เราก็เข้าใจว่าคือหมวกลูกค้าราคาเขามีความหมายของเขาออกไปถึงมือเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาให้ใครทำก็ได้ก็คือเขาไว้ใจเราแล้วนะลูกค้าไว้ใจแล้วเราก็ใส่ไปอย่างเต็มที่แล้วเนี้ยนัดถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมีงานที่แบบไม่จบไหมของจูนงานไม่จบยกตัวอย่างเช่นแบบเอาไปแล้วแบบลูกค้าไม่แฮปปี้หรือว่ามีบอลคอยสกรีนก่อนส่งลูกค้าทุกครั้งคือถ้าผ่าน QC จากอาจารย์แล้วก็ไม่มีในกรณีก็คือบอลก็จะเป็นคนคอยสกรีนขั้นสุดท้ายใช่ครับใช่ครับเจองานอะไรที่แบบแข็งสุดๆเนี่ยไอ้เนี่ยระยะเวลาปีนึงแข็งสุดๆก็คงจะเป็นงานพวกสร้างใหม่อย่างชิ้นหัวไม่มีมาอย่างใบเนี่ยครับใบเก่าชิ้นหัวไม่มีมาเนี่ยผมจะว่าชิ้นหัวมีแล้วเราจะเอาอะไรมาเทียบสร้างใหม่เนี่ยต้องไปหาแบบจะรุ่นเดียวกันมาก่อนไหมใช่มันมีคือเราจะมีแบบทุกอย่างเรามีเก็บไว้เป็นต้นแบบจากแบบเดิมตัดเล็กกว่าก็ไม่ได้ใหญ่กว่าก็ไม่ได้ทุกอย่างเกินไม่ได้ทุกอย่างต้องพอดีเป๊ะและลงตัวทุกอย่างจะพอดีถ้าเกินแม้กระทั่ง5มิลหรือ1เซนเพี้ยนครับยังไงก็เพี้ยนทรงก็จะเพี้ยนไปเลยก็จะใส่ไม่เหมือนเดิมนะใส่ต่อให้มีปมแค่นิดเดียวแล้วเจ็บหัวใส่แล้วเจ็บครับเออเนาะเพราะจริงๆนะเวลาที่เราใส่พอทุกอย่างมันกระชับแล้วพอมันเกิดความกระชับแล้วเนี่ยมันมีนิดนึงอ่ะมันจะแบบเต็มหมดเนี่ยแหละมันดูทําหมวกเนี่ยหลายคนมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายครับไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายนะพอดูจากเนี่ยผลงานเค้าว่ามีฟอร์นอัปเปอร์เนี่ยนะทั้งเรื่องของการสร้างงานใหม่ด้วยทั้งเรื่องของการแบบเย็บตะเข็บใช่แล้วทํายังไงที่ต้องให้มันเข้ารอยเว้าลอยโค้งเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แค่หมวกน็อกยี่ห้อเดียวนะแล้วไหนจะหมวกน็อกที่ผมเนี่ยหมวกน็อกอาราชเอกโนแลนด์เอ็กไลท์โซมี่ AGV เยอะแยะชูเบิร์ก BMW 10แบรนด์เนี่ยผมก็เกือบตายแล้วใช่คือบางทีมันต้องใช้เวลาระยะเวลาในการจำมันก็มีเออร์เลอร์บ้างก็มีเหมือนกันบางทีอย่างนี้เวลาที่ลูกค้าเข้ามาเราจะแบ่งไงมันก็ติดต่อของใครของมันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่สะดวกทางที่บางก็ได้ทางจูนก็ได้ตอนนี้ทางผมเนี่ยทางผมเนี่ยลูกค้าจะรู้แล้วว่าผมงานเยอะอเพราะปกติงานประจำผมก็เยอะอยู่แล้วผมต้องอาศัยเวลานอกลังเดี๋ยวช่วงค่ำคืนอะไรเงี้ยครับงั้นฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวใครสนใจติดต่ออยากทำภายในกับเฮลเมทเฮาส์แล้วก็จะเป็นเฮดโปรเทคเฮาส์นะครับบายเฮลเมทเฮาส์แล้วก็สามารถติดต่อได้ทางไหนครับของผมก็เฟซบุ๊กเฮลเมทเฮาส์ครับตรงตัวหรือเบอร์โทรศัพท์ครับ0895229345แล้วก็0924654924อันนี้ทางเฮลเมทเฮาส์นะครับและของทางHead Protect ของผมก็ติดต่อได้ทาง Facebook นะครับ Head Protect ตรงตัวเหมือนกันครับทางเบอร์063ครับ267-5778ครับไม่มีเรื่องของสปาด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องสปาด้วยแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้กับข้อมูลในการซ่อมบำรุงการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับการแกะแบบการเย็บปักถักร้อยอะไรต่างๆภายในให้ดูดีนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาบำรุงว่าควรจะบำรุงดูแลรักษาอย่างไรในเรื่องของชิลในเรื่องของสีหมวกในเรื่องของภายในถอดซักได้ใช้อะไรซักนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันในช่วงที่2ครับตรงนี้พักเบรกสักครู่ครับ